ขาอยากได้รูปที่ไฟเป็นเส้นแล้วผมก็ต้องเบี่ยงแต่ดัมเบลหนักเกินผมไม่มีแรงเบี่ยงหนักมากไหวมั้ยเนี่ยเอาวะผมก็ตะโกนช่วยเว้ยก็พยายามมองกล้องไอ้นี่ก็หนักตอนที่ผมเบี่ยงไปไอ้บาเบลก็จะพาผมล้มไปทางที่ผมเบี่ยงคือแบบโอ้หนักหนักยากครับไม่แย่นะโอเคเลยด้วยความที่ผมตัวเล็กจะไปเหวี่ยงแบบคนอื่นจิ๊บคงไม่ไหวแล้วก็คงไม่เซฟกับตัวเองด้วยจิ๊บเลยกระตุกทาวเวอร์ขึ้นมาอย่างนี้3 2 1หมดเวลาครับมันหนักจริงๆนะผมก็พยายามที่จะคิดว่าเนี่ยขนนกแต่มันใช้ไม่ได้กับทุกอย่างนะมันไม่ใช่ขนนกมันโคตรหนักเลยเอ้ยบอสดีมากเลยนะคุมอารมณ์ได้ดีมากก็ยังทำได้เฉยๆว่าเขาไหวMen on Fireไม่ใช่แค่ไฟที่มันลุกอยู่ข้างนอกแต่มันคือไฟที่โชติช่วงอยู่ในหัวใจและแสดงมันออกมาผ่านทางสีหน้าท่าทางด้วยให้มันไปด้วยกันให้รู้สึกว่าภาพนี้มันลุกเป็นไฟเห็นภาพนี้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นเห็นภาพนี้เราต้องรู้สึกว่าโอ้ยอยากไปออกกำลังกายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการให้มันออกมาเป็นในรูปแบบแฟชั่นโอ้โหรูปปั้นเดวิดเลยใช่เลยรูปปั้นเดวิดเลยเรารู้สึกว่ามาคัสเรานึกถึงรูปปั้นเดวิดเลยคือนี่คืองานศิลปะชัดๆสบายมากแต่ด้วยน้ำหนักมันก็ไม่เคยจับมาก่อนว่ามันหนักขนาดนั้นเลยเหรอการดีมากแฟชั่นด้วยนี่ลูกนี้ได้ดีมากคิมมี่บอกเลยว่าชื่นชมนี่ไม่ได้อวยกันเองนะแต่แบบมีมูฟเมนต์ตลอดอย่างที่เขาต้องการแล้วก็พยายามล็อกหน้ามองกล้องตลอดผมอยากจะถามพี่ทิมมี่ว่าบาเบลหรือไม้กระบองครับแหมควงเล่นเลยนะครับในขณะที่เราเหวี่ยงในท่าเดียวกันเนี่ยผมอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาแบบมันทำได้มันเบาเราเรียนมาแล้วเนี่ยฮะเซนนะฮะมาสเตอร์คลาสนี้คือสนุกมากครับผมรอสิ่งนี้มานานมากอะไรที่มันแบบท้าทายปกติจะเป็นโฟโต้ชูตนู่นนี่มันเชยมากนะวันนี้คือสนุกจากการฟังโจทย์แล้วก็การเห็นอุปกรณ์เนี่ยเทคนิคง่ายๆก็คือหน้าต้องนิ่งไฟต้องวิ่งแล้วภาพจะปังโอ้ยสวยมากโอ้ยท่าสวยมากอือดีมากเขาไม่หยุดยกเลยอะและยกได้ทุกส่วน1นาทีโดยแบบยกแบบเป็นขนมเลยอะนี่คือคุณน่าจะไปแข่งนินจาวอริเออร์นะคุณไม่น่ามาแข่งเดอะเฟสแล้วคุณแข่งแรงมากเบสไปเน้นกับท่านั่งมากจนเกินไปทั้งที่ถ้าเห็นเฟรมจริงๆแล้วอ่ะยืนได้เลยน้องเฟรมนี่เหลือแบบโคตรเยอะเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นเลยได้ไหมครับน่าจะเข้าหน้าผมพี่ยังไงก็เปลี่ยนสิถ้ามันเข้าหน้านะด้วยการที่เขายกไม่ไหวไงครับก็จำเป็นที่จะต้องอย่างนี้ตรงๆก็ได้ก็จะทำอย่างนั้นจะได้ไม่ไหวขานะครับคิดว่าไม่มีใครทำเราไม่ต้องเหนื่อยด้วยเราแค่ต้องล็อกหน้าเราแค่นั้นเลยก็เลยทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยจบหมดละลำบากนะพี่เอ้ยหนักแน่ๆและผู้ชนะใน Masterclass วันนี้คือ